ถ้าเป็นไปได้เขาจะมีทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ถ้าปีที่แล้วเราอาจจะพูดว่า iOS เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยกว่าแต่ณปีนี้ฮะตั้งแต่หลังครึ่งปีเป็นต้นมาเราพบว่าเรื่องของแอปดูดเงินที่มากับ iOS มากขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วง่ายด้วยนะง่ายกว่า Android แล้วปัจจุบันนี้ Android เนี่ยใน Google Play Protect เนี่ยเราต้องไปหลายสเต็ปอย่างน้อยกดประมาณ4ครั้งถึงจะติดตั้งได้แต่ iOS เนี่ย2จึ๊กได้เลยโอ้ง่ายกว่า Android อีกเหรอฮะแต่นี้เดี๋ยวต้องคุยกับท่านเลขาด้วยครับแบบนี้เรามีวิธีการจัดการยังไงเพราะบางทีเนี่ยคือผมจริงๆมีทั้ง Android มีทั้ง iOS แล้วก็ใช้เครือข่ายเงี้ยฮะของตัว A นำหน้าแล้วก็มีตัว T นำหน้าแต่ว่าเขาก็ส่งมาทั้งเครือข่ายของ A นำหน้าแล้วก็ตัว T นำหน้าเหมือนกันเรามีการประสานยังไงให้แบบว่าไปปราบได้มั้ยฮะหรือไม่ปิดกั้นไม่ให้ส่งข้อความมาได้ไหมคือในการปิดกั้นไม่ให้ส่งข้อความอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะทำต่อเนื่องนะครับก็คือว่าแต่ว่าช่องทางที่เขาส่ง SMS มาหาเราตอนนี้ครับมันจะมีทั้งแบบว่าเขาใช้ซิมเถื่อนนะครับแล้วก็ใช้บริการที่เป็นเบาเขาเรียกว่าเบา SMS นะครับคือบริการที่อาจจะมีคนดีๆใช้อยู่ด้วยแล้วก็โจรก็ไปซื้อเบา SMS ที่ซื้อเป็นล็อตใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะบล็อกในส่วนของ SMS ตอนนี้กำลังจะต้องคุยกับกสทช.และโมบายออเปอเรเตอร์ให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่เห็นหน้าจอที่ว่าเป็นสีขาวๆแล้วไม่ไปเนี่ยนะครับก็คือความพยายามระหว่างเราแล้วก็ทางบริษัทโมบายออเปอเรเตอร์ A นะครับย่อมาจาก AI นะครับละตัวอักษรสุดท้ายเอาไว้นะครับที่ว่าในส่วนของตรงนี้ครับทันทีที่เราเจอนะครับรูปแบบของการหลอกแบบใหม่มีลิงก์ที่มันจะชวนคนไปแอดไลน์เนี่ยเราจะรีบส่งให้กับโมบายออเปอเรเตอร์แล้วเขาจะรีบดำเนินการภายในวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ใช้โมบายออเปอเรเตอร์ในค่ายของนำหน้าด้วยตัว A เนี่ยนะฮะก็เวลากดลิงก์พวกนี้ไปก็จะมีโอกาสเห็นหน้าจอว่าไปไม่ได้นะครับพอไปไม่ได้ก็คือไม่ได้คุยกับโจรแล้วครับแล้วจะได้ลดโอกาสจากการที่โจรจะชวนให้ไปต่อในเรื่องของการพูดคุยว่าจะให้ติดตั้งแอปดูดเงินนะครับหรือจะไปต่อในเรื่องที่ว่าบางครั้งหลังๆมาเขาส่ง QR บอกว่าเอา QR นี้ท่านสแกนด้วยแอปโมบายแบงกิ้งแล้วจะได้เงินคืนพวกนี้ก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าจะดีที่สุดคือเห็นลิงก์มาใน SMS ต้องไม่กดนะพี่เดียวเมื่อกี้นี้ใจหนูหายแวบเลยนะอยากจะรอของน้องแป้งได้ไหมเพราะว่าอยู่ข้างๆของเอกให้หนูกดจริงๆเหรอคะน่าอยู่กับนักสืบนะเดี๋ยวให้นักสืบจะช่วยพิจารณาให้ตามข้อความนั้นเดี๋ยวลองดูว่าลบไปแล้วหรือยังหนูยังไม่ลบค่ะแต่หนูไม่กล้ากดนะมีตังค์อยู่200นะคะได้ไหมลองดูได้ไหมไมซ์เซ็ตนี่ถูกต้องนะไมซ์เซ็ตแรกก่อนต้องไม่กดที่สุดไม่กล้ากดนี่ถือว่าเยี่ยมยอดเลยปกติเขาเป็นคนชอบทดลองนะชอบทำตัวเป็นเหยื่อมาเหมือนกันแต่รอบนี้เริ่มกล้ากลัวแล้วโอเคฮะภายใต้ผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวผมช่วยดูฮะเดี๋ยวหนูพยายามจะหาข้อความก่อนค่ะพี่เดียวค่ะแต่หนูต้องถามก่อนว่าถ้าหากกดไปเนี่ยโทรศัพท์เราจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเงินเดือนเพิ่งออกด้วยนะคะท่านคะไม่เกิดครับเอิญเขาเปลี่ยนวิธีการแล้วโอเคค่ะพร้อมกดนะคะพร้อมกดนะคะครับเดี๋ยวช่างภาพครับเดี๋ยวรบกวนลองจับนะนี่แบบทดสอบสดๆในรายการนะฮะเพราะว่าเราเหมือนว่ายกสกมช.มาที่นี่เลยนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่เดียวไม่ได้เตรียมหนูก่อนเลยนะคะกดสดๆก่อนเลยค่ะมือสั่นกลัวตังหายค่ะฟึ๊บเอ้าครับแอดไลน์ค่ะใช่ครับเอายังไงครับถ้าเกิดเจอแบบนี้cancel เท่านั้นครับต้องยกเลิกเท่านั้นนะคะอันนี้จริงๆแล้วหน้าจอนี้สำคัญมากครับอยากให้พี่น้องประชาชนจำไว้เลยครับว่าถ้าเห็นหน้าจอลักษณะนี้ชวนแอดไลน์กด cancel และทุกอย่างยังปลอดภัยครับโอ้แต่สมมุติแล้วกันถ้าเผลอไปอ่ะกดเปิดไลน์ต่อน้องแป้งเหมือนจะลองเผลอไปทำไงดีตั้งหนูจะหายหรือเปล่ายังครับอย่างนี้ยังไม่หาย